สมมติว่าผมหลงป่านะครับกับสุนัขคู่ใจนะครับผมจะทำยังไงเอาชีวิตรอดนะครับวิชาเอาตัวรอดนะครับนะผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่นี่นะครับเป็นด่านของสัตว์นะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนะนะครับอันดับแรกเราตัดไม้แล้วมาตัดครึ่งนะครับนะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทำเป็นเหมือนวงดวงวงหนูนะครับเดี๋ยววิธีการใส่นะครับด่านมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาไม้ต้นนี้นะครับตัดออกเลยนะครับนะตัดออกแล้วมันก็จะโก่งโก่งลงมานะครับนะโก่งลงไปให้มันถึงด่านมันนะครับนะอันนี้คือไรคนครับเอามาผูกใส่แบบนี้นี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือไรข้างล่างนะครับนะเนี่ยเนี่ยคือหมุดข้างล่างนะครับเราวิ่งมาตามทางมันนะครับมันก็จะเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคห่วงมันห่างจากพื้นดินขึ้นมานิ้วก้อยหนึ่งนะครับนะตอนเย็นๆค่อยมาดูนะครับแล้วก็ได้เวลาสมควรนะครับไปดูกับดักเราไปพี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับถึงเวลาแล้วมันจะมีอะไรไหมไม้ดีดครับไม้ดีดครับอุ้ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรครับนี่อุ้ยแลนครับแลนแลนครับเห็นไหมครับกับดักเราได้ผลครับครับพี่น้องนี่คือกับดักของเราครับได้ผลนะครับแลนเล็กนะครับแต่ผมจะปล่อยมันนะครับนะโอเคอันนี้คือต้นไม้นะครับผมจะปล่อยนะครับสาธิตให้ดูนะครับการใส่บ่วงกับดักนะครับดักหนูนะครับไม่ได้ตั้งใจให้โดนแลนนะพี่น้องไปครับเห็นไหมครับไปแล้วครับแล้วบายบายโอ้คนไหนที่เอาชีวิตรอดในป่านะพี่น้องนะลองไปทำดูกับดักแบบนี้นะครับใส่หนูตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็ได้นะครับใส่หนูใส่อะไรก็ได้นะครับเป็นกับดักที่เป็นสูตรโบราณที่คนแก่คนเฒ่าเขาทำนะเราก็เรียนแบบแปรรูปมาทำหากินตามภาษาคนป่านะครับโอเคครับ